ใบเฟิร์นเมาส์มาริโออยู่ในกองถ่ายชอบทำสิ่งนี้เป็นตั้งแต่11ปีที่แล้วเป็นอีกหนึ่งสาวมาักความสามารถแถมสวยเป๊ะทุกองศาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งล่าสุดเธอมาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการช่อง y u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  e ร Reaction ผลงานของตนเองกับความลับที่ไม่เคยบอกเฟิร์นโซน EP 11ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแสดงประกบพระเอกหนุ่มเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างมาริโอเมาเลอร์ นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้11ปีแล้วเจ้าตัวก็ชมว่าพีโอหน้าไม่เปลี่ยนเลยช่วงนั้นดังมากก็ดีใจมากที่ได้เจอพีโอแบบไทยหนังด้วยกันอะพร้อมกับแอบเมาพีโอว่าตอนอยู่ในกองถ่ายพีโอหลับทั้งเรื่องตื่นแค่ตอนเดียวคือตอนเล่นพอคัดปุป๊บพีโอก็ลงไปหลับใหม่ก็คิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยเพราะงานเยอะแหละขขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ